คุณผู้ชมคะโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมานานกว่า32ปีแล้วนะคะสำหรับพี่ติ๊กชิโร่ของเราแล้วก็มีเพลงฮิตคลอดออกมาเยอะแยะมากมายร้องฮิตติดหูกันตลอดตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้เป็นสาวแล้วเป็นสาวเท่านั้นนะคุณและตอนนี้ค่ะพี่ติ๊กขอกลับมาจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งซึ่งเจ้าตัวบอกว่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบนี้นะคะโดยงานนี้ก็ได้คว้าตัวนักร้องซุปเปอร์สตาร์ชาวกัมพูชาคุณเข็มรักสุไรมานมาร่วมแจมแถมยังโชว์ลูกคอเพลงรอรับได้เลยเป็นเวอร์ชั่นกัมพูชาอีกด้วยต้องมันหมดโอนกันแต่เพลียวโอ้เฉลชลาโอนเฉลชลาปีเคยโปรซองหาหนึ่งโมกมีรำทาเวลอบมพอดสมัยสมัยเขียมหนึ่งสมัยปฏิกรรมประเทศหนึ่งประเทศไทยยังกระปงจะสร้างอวตารทวายมุ้ยนายมีนบัตรจำเรียงรวมคืนนี้ชื่อจะทาประเทศประชาชนในประเทศต่างปีประกอบจะสบายเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดในการเงินบ่ปุ่ยจืดทำไมถึงเลือกเขามาร่วมแจมเนี่ยคะเพราะว่าเขาเป็นคนดีครับนะฮะเขาเป็นคนดีแล้วก็เราได้มีโอกาสร่วมงานกันที่ประเทศกัมพูชาคอนเสิร์ตครั้งนี้มีกี่ครั้งยังไงบ้างกี่รอบก็มีรอบเดียวนะครับนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีผู้คนสนใจมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มรอบได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่ารวบรวมนักดนตรีวงใหม่ของผมชื่อว่าวง The T-Motion นะฮะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มมากเต็มที่สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่ติ๊กชิโร่นะคะอยากจะแดนซ์อยากจะโยกก็มาเจอกันได้ในวันที่23กันยายนนี้ที่โชว์ DC มีรอบเดียวเท่านั้นนะคะรอบเดียวแต่ว่าแขกรับเชิญเนี่ยแน่นเลยทั้ง The Toy ลิเดียแล้วก็อีกมากมายปิดท้ายพี่ติ๊กยังขออวดเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า Sad Man ประชันลูกคอกับซุปเปอร์สตาร์ชาวกัมพูชาอีกด้วยจ้าใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังกันบางท่อนเท่านั้นเรียกน้ำย่อยกันหน่อยฟังแบบเต็มๆ Sad Man ก็ไปฟังกันได้นะคะ23กันยายนนี้นะจ๊ะห้ามพลาดเลยบอกแล้วว่าครั้งเดียวรอบเดียวและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ติ๊กชิโร่ด้วยนะคะ